ประชาชนมักจะถูกจำกัดสิทธิ์โดยกฎหมายเพราะในส่วนนี้กฎหมายเองต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนถ้าในชั้นสอบสวนก็ต้องมีนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีปัจจุบันกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งไม่เป็นรัฐศาลอัยการหรือตำรวจเนี่ยผมคิดว่ากลไกเหล่านี้ค่อนข้างจะอ่อนแอและหย่อนยานจำเป็นต้องมีองค์กรอิสระภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับลดโทษทางอาญาลงไปใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆหรือมาตรการทางปกครองซึ่งเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้คดีอาญาลดปริมาณลงแล้วก็กฎหมายบางมาตราก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์โลกในปัจจุบันนะครับเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหัวใจสำคัญของที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมและได้รับความยุติธรรมมันอยู่ที่กระบวนการแล้วก็ในชั้นต้นของการที่จะได้ข้อมูลสู่กระบวนการที่พากษาเพราะฉะนั้นก็อยากฝากหน่วยงานที่มีความเป็นธรรมต่อชาวบ้านตาดำๆซึ่งผู้ยากไร้แทบจะไม่มีกินนะคะตอนนี้เราอยู่ในความในโลกของความมืดจุดตะเกียงไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาพวกเราขอความช่วยเหลือด้วยนะคะทางรัฐอาจจะมอบให้ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนนะครับในการที่จะเป็นหน่วยในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับชาวบ้านนะครับโดยใช้งบประมาณจากกองทุนยุติธรรมเนี่ยครับมาสนับสนุนอย่างเช่นร้านทหารก็ไม่ควรที่จะให้สิทธิพิเศษกับทหารเกินกว่าประชาชนธรรมดานะครับอัยการเองนะครับก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมบ้างในการที่จะต้องสอบสวนหรือว่าตรวจสอบหลักฐานพยานต่างๆที่ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องคดีในทางอัยการผมอยากจะเสนอว่าโทษบางอย่างอาจจะมีการตักเตือนได้หรือโทษบางอย่างอาจจะมีการปรับในไม่ให้แบบผู้กระทำนั้นกระทำผิดอีกให้มีการปรับในการเพิ่มอัตราค่าที่สูงมากกว่าเดิม